กลับมาอีกครั้งครับสำหรับคลิปจากไปเทพหรือนูฟทูโปใน24ชั่วโมงในเกม All Star Tower Defense นะครับก่อนเราจะไปเข้าเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะทำการอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงก่อนที่เราจะอ่านคอมเมนต์นะครับผมขอทุกคนช่วยกันกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้นะครับให้ถึง200ไลค์พอนะครับและคลิปต่อไปเนี่ยพาร์ทที่4เนี่ยจะมาเร็วมากเลยนะครับถ้าเกิดทุกคนกดถึงภายในเร็วๆนี้นะขอไม่พูดวันละกันนะครับเดี๋ยวอาจจะนานก็ได้นะครับเราไปดูคอมเมนต์แรกกันนะครับคอมเมนต์แรกนะครับพี่แอนิเมชันจะมี3แบบนะครับมีแบบบอลแดงผมทองลูฟี่3อย่างนี้การันตีตู้สตาร์ดัสอ๋อโอเคก็เหมือนที่ผมเคยได้ไปในคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับพี่ครับผมแนะนำสุ่มตู้ทันจิโร่กับตู้คริสโตเพราะมีคูลเลอร์โอเคครับผมก็เมนต์ต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมีเป็นรอดู7ดาวนะครับแล้วก็รอดูพี่ทำ7ดาวอยู่โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคอมเมนต์ที่แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ให้กำลังใจและก็ให้ความรู้ด้วยนะครับผมสิ่งแรกครับที่ต้องทำในพาร์ทนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับลงสตอรี่สุดแสนจะน่าเบื่อแต่ว่าถ้าคุณอยากได้เวลเนี่ยตอนนี้เป็นโอกาสทองนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับคลิปนี้น่าจะได้ดูวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการปั่นสตอรี่นะครับตอนนี้ผมอยู่สตอรี่ที่7นะครับเดี๋ยวผมจะทำการปั่นจนถึงสตอรี่ที่10เลยนะครับแล้วเลเวลผมเนี่ยอาจจะทำการขอพรได้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะได้สตาร์ดัสมา500นะครับเราจะไปสุ่มตู้หาทันจิโร่กับคูลเลอร์กันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะไปลงแบบเอ้ยมึงเอ้ยไปแอบก่อนดิไปแอบก่อนกูจะบอกคนดูว่าลงคนเดียวจะได้ดูเท่หน่อยเดี๋ยวผมจะลงเอ็กซ์ตรีมแบบคนเดียวนะครับจนถึงเวฟที่ด่านที่10เลยนะครับปาเดี๋ยวผมอ่ะเข้าไปเล่นกันเลยนะครับเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วตัดคลิปแล้วมาเร็วมาเร็วตัดคลิปแล้วเอาเข้าไปได้เล็กได้ก่อนโอเคโอเคโอเคก็เดี๋ยวเราไปเลยเดี๋ยวตัดออกตัดออกตัดออกโอเคครับผมก็สำหรับด่านนี้ก็น่าจะผ่านไปได้อุ้ยขวาบนหินคนดีกว่าเดี๋ยวปิดแท็กก่อนผมเล่นคนเดียวนะครับผมก็นาก็เดี๋ยวผมจะทำการเคลียร์ด่านแททันให้หมดเลยละกันนะครับเฮ้ยเห็นชื่อใครทางซ้ายวะลบก่อนไม่ต้องดราม่านะผมทำขำๆนะจริงๆแล้วก็มีเพื่อนผมมาช่วยแหละครับนะจะให้นั่งเล่นสตอรี่คนเดินเหงาๆมันก็แปลกๆนะเออใครๆก็น่าจะรู้แหละว่ามันน่าเบื่อขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพอถึงเวฟ10แล้วเนี่ยถ้าเลเวลพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสุ่มให้ทุกคนดูนะครับมาเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นเลยดีกว่านะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคครับผมกลับมาที่บ้านนะครับเพื่อมาดูว่าตัวอะไรมานะครับตอนนี้ตัวที่มาเนี่ยก็เป็นนี่นะบลูมา4ดาวนะครับซึ่งผมต้องการทำให้มันเป็น5ดาวอยู่พอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสุ่มก่อนละกันน่าจะทีเดียวน่าจะอ่อนนะครับเพราะว่าเป็นตัวแค่4ดาวนะครับน่าจะต้องไม่ใช้เพชรเยอะอาจจะใช้เยอะเลยเปลืองอันนี้ได้แล้วครับโอเคตัวหนึ่งพอดีเลยก็ยังถือว่าโอเคไม่เกลือแหละนะเดี๋ยวผมทำเป็น5ดาวเลยนะครับตัวนี้วัตถุดิบของผมเนี่ยพร้อมที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปเรียบร้อยนะครับเราได้บลูมา5ดาวมาแล้วก็ถือว่าเป็นตัวฟาร์มเงินเริ่มต้นที่ดีนะครับยังไงผมก็ยังไม่มีเจ้าสปีดวากอนนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยเลเวลแค่76เองนะครับต้องมีเลเวลถึง100เพื่อไปโลก2แล้วไปสุ่มสปีดวากอนนะครับถึงเลเวลจะถึงแล้วเนี่ยแต่โอกาสการที่มันจะมาในตู้เนี่ยก็น้อยเหลือเกินไม่รู้จะน้อยไปไหนนะครับผมคิดว่าผมขอทำการเคลียร์สตอรี่ต่อเลยละกันนะครับโอเคผมตอนนี้ผมก็ลงมาแล้วมีเลเวลอยู่ที่94เลยนะโอ้โหลงเพลินไปหน่อยตอนนี้ก็มีเพชรอะไรให้รับมากมาเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปขอพรกันนะครับมาเว็บบัสเก็ตนะครับจะกลับไปที่เลเวล69นะครับขอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเป็นลิเชสนะผมก็ให้เราเดินมาที่ตรงนี้นะครับเนี่ยผมจะขอเป็นลิเชสนะครับกลางๆนะครับที่แบบว่ารวยนะกดนะครับนี่ครับเราได้สตาร์ทมา500นะครับได้เพชร11,000เลยเหรอ ตรงนี้เรามีสตาร์ทถึง593เลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูภารกิจนี้คลิปนี้เนี่ยผมอยากจะได้นี่มากๆเลยเนี่ยอยากได้ทันจิโร่มากเลยแต่ว่าอีกใจหนึ่งของผมเนี่ยก็คืออยากได้คูลเลอร์นะครับคูลเลอร์มันเป็นตัวแบกที่ค่อนข้างจะดีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมสุ่มไป2ตู้แหละโอเคผมก็เราได้เพชรมาอยู่ที่593สตาร์ดัสนะครับจากที่มีคนบอกไว้นะครับว่าควรเอาทันจิโร่กับคูลเลอร์นะครับคือผมเนี่ยได้คิริโตะมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเป็นทันจิโร่ก่อนละกันครับก็กะว่าจะเป็นตู้ละ150นะครับก็2ตู้ก็จะใช้อยู่ที่300แล้วที่เหลือเนี่ยจะเก็บเพชรไว้สำหรับการอัปเดตเรื่องเลยนะครับไปที่สเปเชียลซัมมอนนะครับแล้วก็มาที่ทันจิโร่นะครับเหมือนว่า2ทีเนี่ยจะได้ฟรีรอบหนึ่งนะครับไปจะเราสุ่มกันเลย let's go อ้าวเต็มก็เดี๋ยวผมทำการเพิ่มช่องเลยทันจิโร่ปะโอเคโอเคนะเหมือนจะเกลือนะผมข้ามเลย
ผมฆ่าหมดเสียแป้งเกลือทุกคงจะเป็นเหมือนเดิมใช่ครับเปลี่ยนชื่อเกมไหมเป็นเอาสเกลือเอาซอลเนี่ยมาเราดิผมขอคือว่าขอฮันจิโร่มาโอเคหมดเซียนเอาไปได้ก้าวห่างครับอาจจะมีเป็นอะไรเพื่อไหมบอลแดงผมทองอะไรหรือเปล่าอุ้ยผมทองจิโร่ฮันจิโร่ไม่เอาดาดิสไม่เอาเอสขอทันจิโร่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 ไหนวะไหนวะไหนวะหมดแล้วไหนวะผมทองมาไม่เห็นได้อะไรเลยอุ้ยบอลจิงกี้แดงบอลจิงกี้แดงครับทุกคนมาขอคันจิโร่ไม่เอาลาดิสไม่เอาเอสไม่เอาตัวแมวด้วยมาอุ้ยยังก่อนมายังมายังก่อนเอ้ยเออวินโอเคนะถือว่าโอเคนะเป็นตัวที่ถือว่าโอเคทันจิโร่จิโร่ไหนวะโอ้ลาดิสอีกแล้วไหนทันจิโร่วะไหนทันจิโร่อะไหนวะเออโอเคไปเดี๋ยวเราไปสุ่มตู้คิริโตกันนะเดี๋ยวเราจะไปหาคูลเลอร์นะอ่ะนี่นะคูลเลอร์ตัวที่เราอยากได้ที่เราต้องการนะครับไป3รอบ Let's go จะคลิปไปเลยครับรอบแรกไม่ดูครับเน้นลุ้นครับเน้นลุ้นโอเคเหมือนจะทรงเกลือแล้วนะพลังสังหรณ์นักล่ามันบอกนะว่าเราจะทรงเกลือแล้วมันก็เกลือจริงๆไม่มีอะไรเลยWhat the fuck อ่ะดูออนิเมชันซะหน่อยอ่ะโอเคเป็นก้าวห่างนะครับมีผมทองอะไรให้ลุ้นไหมไม่มีอะไรเลยอ่ะข้ามเลยทั้งนั้นอ่ะไปเลยทั้งนั้นอ่ะไปเลยครับไปครับไปต่อครับไปครับผมไปต่อไม่รอแล้วไปต่อเกลือปะได้สุ่มฟรีรอบนึงมารอบนี้เราวะอ่ะดูด้วยอ่ะดูก่อนเผื่อมาด้วยโอเคครับเป็นก้าวห่างครับมีแบบผมลงผมเหลืองอะไรให้ผมตื่นเต้นหรือเปล่าไปไม่มีอะไรเลยอ่ะไปแล้วทั้งนั้นอะเรียบร้อยครับเกลือแต่ว่าเราจะมีฟรีอีกรอบนึงดูก่อนดีกว่าครับดูเชิงโอเคไม่ดูละ ไม่ดูแล้วทั้งนั้นน่ะโอ้ยหนอโอ้ส่าได้มา500สตาร์ดัสยังได้ลาดีสตัวเดียวอีกทีไปตู้นี้กับตู้ฮันจิโร่อย่างละทีโอเคก้าวหางมีลุ้นครับมีลุ้นอยู่ถึงมันจะไม่การันตีแต่มันก็มีลุ้นอยู่ไปเว้ผมไม่ชอบเลยแม่งเกลือตลอดเลยหมดเซียนอะอะไรวะไม่ได้อะไรเลยได้ลาดิสมาตัวเดียวครับทุกคน What the fuck ได้ลาดิสมาตัวเดียวนี่เสียไปอะไรเสียไป300เพชรทุกคนว่าผมควรสุ่มตู้ไหนครับผมควรจะสุ่มตู้ไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีเลเวลอยู่79นะโอเคครับพอดีว่าผมค่อนข้างจะคล่องใจกับตู้ทันจิโร่นะผมขออีกว่ะขอว่ะ2ทีแล้วเอาการันตีทุกคนก็คล่องใจพี่ครับเพชรเยอะทำไมไม่เอาเนี่ยเอาเลยยัดแวงเลยตู้เนี้ยมังผมทองสวยผมทองครับมีโอกาสอยู่มีโอกาสเกลือดิโอเคฮันซูเกะมันมีระหว่างฮันจิโร่อะรหัสหลักก็ไม่เคยได้รหัสนี้ก็สุ่มไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเล่นไปทำไมละเกมนี้ไปเลยครับยาวเฮ้ยมันเกลือจังวะทำไมมันเกลือแบบนี้อะไม่ดูรับแอนิเมชั่นไปให้หมดครับเฮ้ยอะไรวะโอ้ยครับจุ่มว่าตอนนี้เนี่ยสตาร์พาสผมเนี่ยมาที่เทียร์33แล้วนะครับและเหลือเวลาอีกเพียง145ชั่วโมงนะครับซึ่งสตาร์พาสของผมเนี่ยมันยังไม่มีเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้สตาร์พาสตัวที่ไม่ต้องเสียโลบักเนี่ยคือเราต้องไปที่โลก2นะครับแต่ว่าโลก2เราต้องใช้เลเวลถึง100เลยนะครับตอนนี้ผมมีเลเวลเพียง79เท่านั้นเลยนะครับผมกะว่าผมจะทำการปั่นสตอรี่Okay. นะครับเพื่อที่จะไปโลก2ให้ได้จะได้ไปซื้อ Speed Wagon Star Pass นะครับไปลง Adventure อะไรต่างๆนะครับผมตอนนี้ผมเวฟ79แล้วก็ Story นะครับผมจบอยู่ที่ด่าน10เวฟที่4นะครับเดี๋ยวผมจะทำการปั่นแล้วเดี๋ยวผมปั่นเลยเนี่ยผมปั่นจนผมจะเวล100นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โลก2นะครับผม